อดีตพระเอกลำบากเบิร์ดพิทยาผันตัวขับกลับสู้ชีวิตรายได้ยังไม่พอใช้อีกไม่นานก็คงจะมีรายได้พอเลี้ยงชีพได้อดีตพระเอกชื่อดังให้กำลังใจทุกคนที่ลำบากสู้ชีวิตเชื่อต้องดีขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แม้จะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งตกงานและไม่มีรายได้เช่นเดียวกันกับอดีตพระเอกนายแบบชื่อดังเบิร์ดพิทยานรนองนักแสดงดังยุค90ที่ปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทำงานอยู่ที่บริษัททัวร์โดยเจ้าตัวนั้นสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันได้อย่างคล่องแคล่วแต่หลังจากการระบาดโควิดกว่า2ปีทำให้ตอนนี้ขาดรายได้ไม่มีงานทำทำให้เจ้าตัวต้องหันมาทำธุรกิจขายกาแฟอาหารเสริมผ่านทางช่องทางออนไลน์รวมถึงขับ Grab Food บริการรับส่งอาหารเพื่อหารายได้เสริมเลี้ยงชีพเบิร์ดพิทยากล่าวว่าสถานการณ์ขณะนี้ส่วนตัวก็ถือว่าลำบากแต่ก็คิดว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังลำบากกว่าตนตอนนี้ได้หางานทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์รวมไปถึงการขับ Grab Food ส่งอาหารมาเป็นรายได้เลี้ยงชีพซึ่งตนเริ่มทำได้4วันแล้วรายได้วันละ100ถึง200บาทรายได้ยังไม่พอกับรายจ่ายเท่าที่ควรกำลังหัดศึกษาเส้นทางอีกไม่นานก็คงจะมีรายได้พอเลี้ยงชีพได้ซึ่งตนก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังมีปัญหากับชีวิตหรือว่าเรื่องงานตนเชื่อว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะดีขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด